ครับสวัสดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาให้การสนับสนุนในครั้งนี้ทุกท่านนะครับเรื่องที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับของพวกเราทุกคนและใกล้ตัวผมด้วยเหมือนกันในอนาคต นะครับขอสไลด์ที่1นะครับช่วยเปิดสไลด์ที่1ได้เลยครับเท่าที่ดูนะครับในห้องเราได้ทราบว่าจัดที่นั่งไว้ประมาณ 1,500 นะครับ1,500ตอนนี้ก็ประมาณ 80% ละนะครับแล้วก็กำลังทยอยกันมาเข้าใจว่าน่าจะประมาณใกล้เคียงกับจำนวนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เลยนะครับขอสำรวจสัมมโนประชากรเล็กน้อยนะครับในห้องนี้มีใครอายุน้อยกว่า40ปีไหมครับมีอยู่ประมาณ 2-3 ท่านนะครับมีอายุน้อยกว่า50ปีมีไหมครับมีประมาณ 10-20 ท่านอายุน้อยกว่า60ปีมีไหมครับเพิ่มขึ้นนะครับมีประมาณหลักร้อยแล้วนะครับมีอายุมากกว่า60ปีมีไหมครับโอ้เป็นหลักพันเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าส่วนใหญ่ของประชากรของศูนย์ประชุมเราในวันนี้นะครับคือผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วนะครับอายุมากกว่า60ปีนะครับโรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบจริงไหมนะครับผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลนะครับเฮ้ตัวนี้มันไม่ตามโอเคความหมายของโรคกระดูกพรุนนี่บางท่านก็คงทราบบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะนำเสนออีกสักครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นโรคนะครับไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นโรคที่มวลกระดูกต่ำโครงสร้างกระดูกเสื่อมโทรมไม่แข็งแรงและกระดูกหักง่ายยกตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นกระดูกที่ดีเป็นกระดูกของคนวัยหนุ่มสาวเราเห็นว่าเส้นใยกระดูกเนี่ยหนาแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันกระดูกเราไม่ได้เป็นลักษณะที่ตันๆนะครับต้องมีโพรงเพราะว่าถ้ากระดูกตันเนี่ยจะหักง่ายการที่กระดูกเป็นโพรงและมีเส้นใยต่อเนื่องกันเนี่ยทำให้ความสามารถที่จะยืดหยุ่นได้หดตัวได้ดัดได้แต่ถ้ากระดูกตันไปเลยเหมือนแท่งคอนกรีตเนี่ยเมื่อรับแรงถึงระดับหนึ่งมันจะหักมันจะเปราะนะครับพอเราอายุมากขึ้นเกินกว่า 50-60 ปีขึ้นไปเนี่ยเส้นใยกระดูกเรามีน้อยลงบางลงและขาดตอนในการที่เส้นใยกระดูกน้อยลงบางลงและขาดตอนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความสามารถในการรับแรงบิดแรงกระแทกเนี่ยด้อยไปเวลาได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกระดูกก็เลยหักอันนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับมวลกระดูกมวลกระดูกก็คือเราไปวัดความหนาแน่นของแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งอยู่ในเนื้อกระดูกเราเนี่ยนะครับความจริงจอขวามือนี้เอาเนื้อหาขึ้นก็ได้นะครับไม่ต้องเอารูปผมขึ้นเอาเนื้อหาขึ้นตรงนี้ดีกว่าได้ไหมครับทำได้ไหมเอาเนื้อหาขึ้นทางจอขวาเนี่ยคราวนี้ถ้าเราศึกษาดูนะครับพบว่าตอนที่เราออกจากท้องแม่มาใหม่ๆเนี่ยมวลกระดูกเราต่ำมากแล้วมวลกระดูกเราจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเราเป็นวัยรุ่นพออายุ 18-19 ปีเนี่ยมวลกระดูกจะขึ้นประมาณ 98% แล้วค่อยๆขึ้นช้าๆหลังจากนั้นจนอายุ35แล้วคงที่อยู่ที่อายุ35นะครับจนถึงอายุ50ปีหลังจากอายุ50ปีแล้วมวลกระดูกเราจะด้อยลงทั้งชายและหญิงทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเพศหญิงมีการขาดเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศนะครับผู้ชายก็ขาดฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันทำให้มีการสูญเสียมวลกระดูกทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่เพศชายนี่คือเส้นบนนะครับเส้นบนก็คือว่าจะขาดความหนาแน่นกระดูกน้อยกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายจะพบกับภาวะกระดูกพรุนเนี่ยช้ากว่าผู้หญิงประมาณ10ปีชกเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมนะครับคราวนี้ทำอย่างไรเราถึงจะมีมวลกระดูกที่มากตั้งแต่เด็กทำได้ไหมเราปรับแต่งได้ไหมนะครับคำตอบคือปรับแต่งได้โดย
การออกกำลังกายที่ดีนะพลาดอนเนี่ยเขาออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่ดีนะครับพ่อแม่เขาให้กินนมทุกวันทุกมื้อเนื้อนมไข่ผักผลไม้ทำให้เขามีมวลกระดูกที่สูงกว่าชาวบ้านสูงขึ้นไปกว่าพลาดอนจะเป็นโรคกระดูกพรุนนี่อาจจะอายุ 8-90 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานเราที่ไม่ได้มาฟังในห้องนี้นะครับมีกระดูกที่แข็งแรงต้องให้เขากินอาหารที่ดีตั้งแต่เด็กออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับออกกำลังกายต้องเล่นนะครับต้องวิ่งต้องกระโดดนะครับไม่ใช่นั่งปั่นแปะพับเพียบอะไรเงี้ยไม่ใช่การออกกำลังกายนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มวลกระดูกเราเนี่ยวัดแล้วเนี่ยมันต่ำกว่าลบ 2.5 standard deviation หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ามวลกระดูกเนี่ยมันต่ำไปละได้รับแรงกระแทกเล็กๆน้อยๆอาจจะหักได้นะครับอันนี้ปัจจัยที่ผมพูดไปตะเกียนะครับว่าปัจจัยที่มีผลต่อมวลกระดูกเนี่ยมีหลายอย่างนะครับโดยรอบเลยนะครับอันนี้มวลกระดูกสูงสุดเนี่ยของเราเนี่ยจะขึ้นเมื่ออายุ 25-30 ปีแต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือตัวไหนครับพันธุกรรมอาหารการออกกำลังกายหรือระดับฮอร์โมนเพศท่านใดว่าฮอร์โมนเพศมีปัจจัยสูงสุดยกมือขึ้นครับมีบ้างการออกกำลังกายแล้วครับมากขึ้นอาหารแล้วครับมากเหมือนกันนะครับพันธุกรรมแล้วครับไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มีผลมากที่สุดคือพันธุกรรมคือพ่อแม่ให้มายังไงอันนั้นสำคัญที่สุดแต่เรามา adjust มาปรับแต่งเล็กๆน้อยๆโดยอาหารที่ดีการออกกำลังกายที่ดีนะครับต่อเลยครับช่วยกดแทนผมก็ได้นะครับรู้สึกคอนโทรลเลอร์นี่ไม่ดีเดินหน้าสไลด์ครับพันธุกรรมเนี่ยมันจะกำหนดว่ามวลกระดูกเราจะขึ้นอย่างรวดเร็วตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวัดมวลกระดูกนะครับภาพซ้ายบนนั่นก็คือเครื่องวัดมวลกระดูกที่ชื่อว่าเด็กซ่าพวกท่านเคยวัดหลายท่านคงเคยวัดนะครับเราไปนอนอยู่แล้วเขาก็มีเครื่องเอ็กซเรย์มีรังสีปริมาณน้อยมากนะครับวัดมวลกระดูกออกมาบอกเป็นค่าได้เลยนะครับว่าค่ามวลกระดูกเรามีค่าเท่าไหร่แล้วสิ่งที่สำคัญคือเราพบว่าไอ้ค่าความหนาแน่นมวลกระดูกกับความแข็งแรงกระดูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงหมายความว่าถ้ามวลกระดูกเราต่ำความแข็งแรงของกระดูกเราก็จะต่ำไปด้วยมวลกระดูกสูงความแข็งแรงกระดูกเราก็จะสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีมวลกระดูกปกติหรือมวลกระดูกสูงน่าจะได้เปรียบเวลาล้มกระดูกก็จะหักยากกว่าปัญหานะครับเราเจอว่าหมอเราอายุสัก50เมื่อกี้เท่าที่สำรวจประชากรดูมีหลายท่านอายุมากกว่า50ถ้าล้มมือยันพื้นถ้าเป็นปัญหาของกระดูกพรุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาล้มมือยันพื้นเนี่ยกระดูกข้อมือหักแล้วพอกระดูกข้อมือหักมันก็เจ็บทำงานบ้านลำบากไปสักช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนพอติดก็หายนะครับหายแล้วก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเพียงแต่รูปร่างกระดูกไม่สวยเท่านั้นเองนะครับแต่นี้สิครับมีปัญหามากถ้าเราล้มก้นกระแทกพื้นหรือเราไปยกของหนักหรือเราไปนั่งถอนหญ้าหรือไปหิ้วน้ำยกกระถางต้นไม้เนี่ยกระดูกสันหลังเรายุบพอกระดูกสันหลังยุบตัวก็เตี้ยนะครับแล้วก็มีผลที่ตามมาหลายอย่างนะครับทำให้รับประทานอาหารได้น้อยเหนื่อยง่ายเดินลำบากนะครับอันนี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตมากขึ้นในช่วงอายุ65-75นี่นะครับถ้าเผื่อมีกระดูกสันหลังยุบเนี่ยเราเห็นว่าตัวเราจะเตี้ยลงในห้องนี้มีท่านใดที่ตัวเตี้ยลงมากกว่า5เซนติเมตรหลังจากผ่านวัยสาวมาแล้วเตี้ยตัวเตี้ยลงมากกว่า5เซนติเมตรลองยกมือขึ้นครับอันนี้เป็นการวิธีการสำรวจง่ายๆว่าใครกระดูกพรุนถ้าเมื่อไหร่เราตัวเตี้ยลงมากกว่า5เซนติเมตรแปลว่ากระดูกสันหลังเรายุบแล้วเรียบร้อยอันนี้วิธีง่ายๆเลยนะครับไปดูบัตรประชาชนบัตรประชาชนเก่าที่เรามีอยู่นะครับแล้วไปวัดความสูงนะปัจจุบันถ้ามันต่างกันมากกว่า5เซนติเมตรแปลว่ากระดูกสันหลังเรายุบละอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับกางแขนออกสองข้างแล้ววัดระยะห่างระหว่างปลายนิ้วซ้ายไปถึงปลายนิ้วมือขวานี่นะครับเทียบกับความสูงพอเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยระยะห่างระหว่างปลายมือเนี่ยไม่ลดลงเท่าเดิมเหมือนตอนที่เราเป็นวัยชะกันแต่ส่วนสูงเราลดลง
ถ้าเผื่อระยะห่างระหว่างมือปลายมือถึงปลายมือเนี่ยมันมากกว่าส่วนสูงมากกว่า5เซนติเมตรก็แปลว่ากระดูกสันหลังยุบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเองได้ง่ายๆนะครับเอาขอลูกเอาสายวัดมาวัดหน่อยนะครับลองเปรียบเทียบดูซิระยะนี้มันต่างกันมากกว่า5เซนไหมถ้าต่างกันมาก5เซนแปลว่ากระดูกสันหลังเรายุบเรียบร้อยแล้วสะโพกล่ะครับสะโพกเนี่ยเป็นปัญหาหนักเพราะว่าถ้าล้มสะโพกหักก็เดินไม่ได้ต้องผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ยังบางทีก็มีปัญหาอัตราตายสูงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการสำรวจในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองนะครับเมื่อปี2549 10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเรามีกระดูกสะโพกหักทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นแท่งสีส้มผู้หญิงเป็นแท่งสีเขียวเห็นว่าในทุกๆช่วงอายุเราแบ่งช่วงเป็นอายุเป็น5ปี5ปี5ปีนี่นะครับในทุกๆช่วงอายุเนี่ยผู้หญิงจะหักมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วเมื่อเฉลี่ยดูปรากฏว่าผู้หญิงหักมากกว่าผู้ชาย 2.4 เท่าเพราะว่าผู้หญิงเสียเปรียบใช่ไหมครับมีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างรวดเร็วตอนนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยมีประชากรที่สะโพกหักเนี่ย690คนในปี2549นะครับซึ่งข้อมูลนี้เราตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเรามี690คนในอีกประมาณ 5-6 ปีถัดมานี่นะครับเราศึกษาซ้ำอีกครั้งนึงแต่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับปรากฏว่าจำนวนสะโพกหักในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไปถึง900แปลว่าจำนวนสะโพกหักมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามลักษณะของการเคลื่อนย้ายประชากรเพราะท่านคงทราบนะครับจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่เมื่อกี้ท่านรองอธิการบดีได้เรียนให้ทราบแล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดของสังคมผู้สูงวัยไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนพอเข้าสู่วัยใกล้เกษียณอายุเนี่ยจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นประชากรสวเราเนี่ยสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดสะโพกหักจึงมากที่สุดในประเทศเช่นเดียวกันแล้วเวลาเราหาสาเหตุนะถามแค่ว่าทำไมสะโพกหักนะครับ 80% บอกว่าหักเนื่องจากการล้มธรรมดาเขาหมายล้มธรรมดาคือยืนอยู่หรือเดินอยู่แล้วล้มแล้วส่วนใหญ่ของการล้มเนี่ยเกิดในบ้านตำแหน่งที่พบบ่อยคือในห้องนอนและห้องน้ำเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าห้องนอนและห้องน้ำในบ้านเป็นสถานที่อันตรายที่สุดสำหรับสวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่สวต้องลุกไปห้องน้ำบ่อยตอนคืนนะครับแล้วก็ไม่เปิดไฟแล้วก็ลื่นสะดุดพรมสะดุดธรณีประตูอะไรต่างๆแล้วก็ล้มเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากสะโพกหักนะครับถ้าเราเป็นสวแล้วเราไม่อยากสะโพกหักเราต้องทำไงครับเปิดไฟทิ้งไว้เลยนะครับไฟในห้องน้ำอ่ะเปิดไว้สลัวสลัวก็ได้นะครับอย่าไปปิดไฟไม่ต้องประหยัดไม่ต้องกลัวลูกจะเสียเงินเยอะนะครับเปิดไฟไว้เลยตามทางเดินระหว่างห้องนอนไปถึงห้องน้ำนะครับแล้วก่อนจะลุกจากเตียงเวลาตื่นขึ้นมางงเงียไม่ใช่ตื่นปุ๊บลุกทันทีต้องบริหารเล็กสักเล็กน้อยนะครับยืดเส้นสักนิดหน่อยให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะลุกแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเราสะโพกหักแล้วเนี่ยเมื่อเราติดตามคนไข้ต่อเนื่องไปเราพบว่าอัตราตายสูงมากนะครับในปีที่1หลังจากสะโพกหักเนี่ยอัตราตายโดยเฉลี่ย18%ผู้ชาย31%ผู้หญิง16%แปลว่าสุภาพสตรีตายมากไม่ใช่โทษทีสะโพกหักเยอะ8เสียชีวิตน้อยนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยสะโพกหักน้อยกว่าแต่เสียชีวิตมากกว่านะครับมากกว่าเราพบว่าอัตราตายที่ระยะครึ่งหนึ่งนะครับคือว่าครึ่งหนึ่งของคนที่สะโพกหักเนี่ยผู้ชายจะเสียชีวิตเมื่อ3ปีครึ่งผู้หญิงที่6ปีนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นว่าผู้ชายที่สะโพกหักเนี่ยอาจจะมีภาวะโรคร่วมหลายๆอย่างแล้วการที่เกิดสะโพกหักเนี่ยทำให้โรคร่วมเหล่านั้นเนี่ยมันอาการมันหนักขึ้นนะครับทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้นกดสไลด์หน่อยครับอันนี้เป็นข้อมูลว่าอัตราตายของประชากรทั้งประเทศเรานะครับเป็นอย่างไรและอัตราตายที่จังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคือแท่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับพบว่าคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตร้อยละ 2.28 ต่อปีแต่คนที่เป็นสะโพกหักเสียชีวิตร้อยละ18ในปีแรกก็แปลว่าอัตราตายสูงขึ้นประมาณ8เท่านะครับ
แล้วถ้าเราไปดูในช่วงอายุ70ถึง79นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีสะโพกหักมากที่สุดเนี่ยนะครับประชากรที่ไม่มีสะโพกหักเนี่ยจะตายร้อยละ 4.51 แต่คนที่สะโพกหักตายละร้อยละ25เห็นไหมมันอัตราการเสียชีวิตมันสูงกว่ากันมากมายเพราะนั้นเราสิ่งที่เราน่าจะคิดถึงน่าจะดีที่สุดคือทำอย่างไรอย่าให้สะโพกหักนะครับกดสไลด์ครับอันนี้เป็นโครงสร้างประชากรนะครับของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรในแต่ละช่วงปีนะครับตั้งแต่ปี1980ถึงปีแล้วก็คาดการไปถึงปี2040ในปี1980ก็คือประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างประชากรเราเป็นรูปพีระมิดพีระมิดก็คือฐานข้างล่างเนี่ยเด็กที่อายุน้อยกว่า20ปีลงมาฐานกว้างนะครับ20ถึง60ปีเนี่ยแคบลงแล้วก็60ปีขึ้นไปเนี่ยเหลือน้อยมากเป็นปลายบนของพีระมิดพอมาถึงปี2010คือภาพซ้ายมือล่างภาพซ้ายมือล่างเปลี่ยนจากพีระมิดกลายเป็นโอ่งไปแล้วคือฐานเด็กมันแคบลงนะครับผู้ใช้working group หรือคนที่ทำงานเนี่ยมีเยอะแต่ผู้ใหญ่หรือสว.เนี่ยเพิ่มขึ้นคาดว่าในปี2040จากการที่ประชากรเด็กเราน้อยลงประชากรสว.เราเพิ่มขึ้นนะครับคาดว่าในปี2040เราจะเปลี่ยนจากองค์กลายเป็นแก่กันแก่กันก็คือเด็กน้อยมากคนทำงานก็น้อยแต่สว.มีมากสว.มากนะครับถ้าไปดูข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเปรียบเทียบลักษณะเทรนด์หรือแนวโน้มของการกระจายของประชากรเรานะครับเราดูเส้นบนสุดคือวัยทำงานความหมายของวัยทำงานในที่นี้หมายถึงคนที่อายุระหว่าง15ถึง59ปีจะเปอร์เซ็นต์ของวัยทำงานจากร้อยละ67เนี่ยจะลดลงมาเหลือร้อยละ55ในปี2040ประชากรวัยเด็กหรือวัยเยาว์เนี่ยครับคือคนที่อายุน้อยกว่า15ปีลงมาเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับจากร้อยละ19มาเหลือร้อยละ12แต่ประชากรสว.คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 13% มาเป็น 32% แล้วปีนี้คือปี2017นะครับเป็นปีที่สำคัญเพราะประชากรเด็กและประชากรสว.เห็นลูกศร2017นะครับตัดกันพอดีตัดกันพอดีปีหน้าปี2018นะครับสว.จะมากกว่าเด็กจะน้อยกว่าละณปัจจุบันทั่วประเทศถ้าดูฐานประชากรทั่วประเทศนะครับปีนี้สว.กับเด็กยังเท่ากันอยู่แต่ปีหน้าสว.จะมากกว่านะครับคราวนี้เราจะป้องกันได้ไหมเพราะเรารู้แล้วว่าการที่เกิดกระดูกพรุนเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตมีผลต่ออัตราตายมากเราป้องกันได้ไหมครับคิดว่าน่าจะป้องกันได้ไหมครับโรคกระดูกพรุนน่าจะได้นะครับนะมี positive thinking มีมุมมองที่ดีดีมากเลยครับการป้องกันทำยังไงครับ1อาหารนะครับอาหารนี่รวมหมายถึงอาหารที่มีโปรตีนกินปลากินนมกินไข่นะครับวิตามินเกลือแร่คือแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยได้จากพืชได้จากผักได้จากผลไม้เพราะฉะนั้นต้องกินให้ครบหมู่นะครับอย่าไปกินเฉพาะผักอย่างเดียวต้องกินปลากินไข่ด้วยนะครับออกกำลังกายให้สมวัยหมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กออกกำลังกายให้สมวัยของเด็กก็คือวิ่งกระโดดนะครับไม่ใช่นั่งเล่นเกมอยู่เฉยๆนั่งเล่น iPad ไม่ได้นะครับสำหรับเด็กต้องให้วิ่งนะครับถ้าผู้ใหญ่ทำไงครับถ้าอายุ50ปีเรามีประชากร50อยู่หลายท่านเหมือนกันอายุ50ก็ออกกำลังกายได้นะครับไปจ็อกกิ้งได้ไปวิ่งเบาๆไปรำวงลีวิลาดได้หมดอายุมากกว่า60ทำไงครับถ้าออกกำลังกายให้สมวัยเดินอย่างน้อยที่สุดเดินไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับวันหนึ่ง30นาทีขึ้นไปถ้าเดินได้เป็นชั่วโมงยิ่งดีนะครับถ้า70 80ขึ้นไปออกกำลังกายทำไงครับถ้าเดินได้เดินถ้าเดินไม่ได้ก็ยืนออกกำลังกายนะครับยืนแกว่งแขนก็ได้นะครับรำมวยจีนก็ดีนะครับถ้าเรายังทำได้อยู่ถ้า90แล้วครับนอนหรือนั่งออกกำลังกายก็ได้นะครับการนั่งก็สามารถออกกำลังกายได้การนอนก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับออกกำลังกายให้สมวัยออกกำลังกายแล้วเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อกระดูกแล้วไม่ล้มนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างครับที่เราควรหลีกเลี่ยง
อันนี้ผมไม่ได้บรรยายไปแต่คาดว่าหลายท่านทราบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กระดูกพรุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือไม่กินเหล้าสูบบุหรี่มากเกินไปไม่ใช้ยาสเตียรอยด์นะครับบ้านที่ปลอดภัยหมายถึงบ้านที่ไม่ล้มหมายว่าไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในบ้านนะครับอย่าไปเอาอย่างฝรั่งเลี้ยงหมาในบ้านเพราะคนแก่เวลาเดินไปเหยียบหางแมวแมวมันกลับมาเต้าเดียวเนี่ยล้มสะโพกหักเลยใช้เครื่องป้องกันสะโพกเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับแล้วก็ใช้ยาการใช้ยารักษากระดูกพรุนเนี่ยยาทุกตัวที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยลดความเสี่ยงกระดูกหักได้ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ใช่ 100% ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนไข้จะต้องอาศัยช่วยเหลือตัวเองด้วยอีกครึ่งนึงขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับจะไปไว้ใจยาอย่างเดียวไม่พอนะครับอันนี้สารอาหารที่จำเป็นก็มีจำเป็นทั้งในแง่ของในเซลล์และนอกเซลล์นะครับในการสร้างโครงสร้างเส้นใยของกระดูกทั้งหลายนะครับแคลเซียมนะครับถ้าเป็นเด็กดื่มนมเยอะจะได้แคลเซียมเข้าไปมากกระดูกจะแข็งแรงบวนกระดูกจะสูงขึ้นกว่าคนที่ไม่ดื่มนมไม่กินแคลเซียมนะครับวิตามินดีส่วนใหญ่ได้จากแสงแดดใช่ไหมครับเราทราบแล้วเวลาเราไปเดินตากแดดเนี่ยมีวิตามินดีผิวหนังเราสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้แต่ปัญหาสำคัญในประเทศเราคือการศึกษาสำรวจในทุกภูมิภาคของประเทศไทยพบว่าประชากรไทยขาดวิตามินดีทั้งที่ประเทศเราเนี่ยมีแสงแดดเหลือเฟือทำไมประชากรไทยส่วนใหญ่ถึงขาดวิตามินดีสาเหตุก็คืออะไรครับก็คือไม่อยากโดนแดดกลัวแดดถ้าโดนแดดแล้วผิวจะไหม้โดนแดดแล้วจะเป็นฝ้าเพราะนั้นไม่ได้รับแสงแดดเพราะนั้นขาดวิตามินดีเพราะนั้นเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นเรามีวิธียังไงทำให้เราไม่ขาดมีไหมครับถ้าเรารู้แล้วว่าพวกเราเนี่ยขาดทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดถึงจะแก้ปัญหาเรื่องวิตามินดีก็ตากแดดซะหน่อยนะครับอย่างน้อยวันละ15นาทีเท่านั้นเองวันละ15นาทีก็เพียงพอในการสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังได้และถ้าไม่อยากโดนแดดเราก็กินเข้าไปก็ได้นะครับมันมีวิตามินดีที่เขาผลิตออกมาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลให้เรารับประทานได้มันช่วยอะไรฮะวิตามินดีนอกจากช่วยการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้แล้วมันยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยโอกาสล้มจะน้อยลงด้วยถ้าเรามีระดับวิตามินดีในเลือดปกติโปรตีนนะครับโปรตีนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อข้อดีคือเอาไปสร้างข้อเสียก็คือถ้าเรากินโปรตีนมากเกินไปมันจะไปกระตุ้นให้กับขับแคลเซียมออกจากปัสสาวะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกินสเต็กทุกวันนะครับกินบ้างแต่อย่ากินมากจนเกินไปกินพอเหมาะพอสมนะครับกลัวอันนี้น่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าสวส่วนใหญ่เนี่ยเวลากินข้าวในสมัยที่ผมเป็นเด็กนี่นะครับคุณยายคุณทวดทั้งหลายเวลากินข้าวเนี่ยกินข้าวกับปลาเค็มไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าไม่รู้ คือไม่อยากกินอะไรอยากกินข้าวกับปลาเค็มไอ้ปลาเค็มนั่นคืออะไรฮะมีโปรตีนอยู่นิดนึงมีแคลเซียมอยู่เล็กน้อยแต่มีเกลืออยู่เยอะคราวนี้การที่เรากินเกลือเข้าไปเนี่ยมันผลร้ายก็คืออะไรเกลือจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะนั้นสวนะครับอย่าทานอาหารที่มีเกลือเยอะนะครับผงชูรสก็เช่นเดียวกันมีโซเดียมก็คือเกลือโซเดียมก็คือเกลือนะครับอย่าไปทานอย่าไปใส่ผงชูรสเยอะเกินไปกาแฟกินได้ไหมครับกาแฟใครนิยมทานดื่มกาแฟยกมือขึ้นครับห้องนี้มีใครนิยมโอ้เป็นส่วนใหญ่ของห้องเลยผมก็นิยมเหมือนกันถ้าเราดื่มกาแฟรสจัดเข้มข้นมากกว่าวันละ3แก้วนะครับจะไปกระตุ้นให้มีการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดื่มมากจนเกินไปดื่มได้แต่อย่ามากจนเกินไปและมีวิธีแก้นะครับถ้าเรากินกาแฟเยอะเนี่ยเรามีวิธีแก้โดยทำอะไรครับโดยเติมแคลเซียมเข้าไปในกาแฟนะครับก็คือถ้าเราอยากดื่มกาแฟบ่อยๆให้ทำไงครับให้สายนมสายนมลงไปในกาแฟด้วยไม่ใช่คอฟฟี่เมดนะครับต้องเป็นนมเท่านั้นการออกกำลังกายอย่างที่ทราบแล้วนะครับต้องไม่อันตรายเพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการล้มนะครับถ้าเราอายุประมาณน้อยกว่า60ปีลงมาผมว่าส่วนใหญ่เราจะชอบเดินกันใช่ไหมครับการเดินมีประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ได้มีผลต่อกระดูกเท่านั้นมีผลต่ออะไรบ้างนะครับคุมน้ำหนักได้ลดความเครียดโดยเฉพาะถ้าเราไปเดินเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับเดินไปคุยไปเนี่ยลดความเครียดไปเยอะหรือเดินกัน2คนก็ลดความเครียดเหมือนกันนะครับสร้างความมั่นใจในการออกสังคม
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตันนะครับช่วยด้วยนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มอิมมูนเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ทำให้ปอดและหัวใจได้ทำงานอย่างสม่ำเสมอเห็นว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์เยอะมากมายนะครับถ้าเราเดินได้ให้เดินถ้าเดินไม่ได้ให้ยืนแกว่งแขนวิธีการแกว่งแขนที่ถูกคือในภาพนี้ครับในห้องนี้มีใครคิดว่าเราแกว่งแขนถูกวิธีลองช่วยยกมือนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับทำไมครับทำไมถึงคิดว่าตัวเองส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ยกมือคิดว่าแกว่งผิดวิธีใช่ไหมครับวิธีแกว่งแขนที่ถูกวิธีคือแกว่งไปข้างหลังแกว่งไปข้างหลังมากแกว่งมาข้างหน้าน้อยคือปล่อยสบายๆแต่เวลาเราออกแรงเนี่ยออกแรงไปข้างหลังปล่อยมาข้างหน้าออกแรงไปข้างหลังปล่อยมาข้างหน้าอันนี้คือการแกว่งแขนที่ถูกวิธีอย่าไปแกว่งอย่างนี้นะครับอย่างนี้ห้ามทำเพราะอะไรครับเอ็นหัวไหล่จะอักเสบอย่าไปทำนะครับให้แกว่งไปข้างหลังมากมาข้างหน้าน้อยถ้ายืนแกว่งแขนไม่ได้ทำไงครับให้นั่งนั่งแกว่งแขนก็ได้หรือนั่งหายใจเข้าออกก็ได้นะครับนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงหายใจเข้าแอนอกหายใจออกผ่อนหายใจเข้าแอนอกหายใจออกผ่อนแค่นี้ก็เราจะได้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงขึ้นมาและปอดหัวใจเราได้ทำงานไปด้วยนะครับอันนั้นก็คือวิธีการออกกำลังกายที่สมกับวัยนะครับคราวนี้ถ้าเผื่อเราอายุมากแล้วเดินขึ้นลงบันไดลำบากนะครับก็อย่าพยายามขึ้นถ้าไม่มีผู้ช่วยนะครับถ้าขึ้นก็ต้องมีผู้ช่วยหรือเราอาจจะใช้ตัวป้องกันนะครับเรารู้แล้วเราเป็นคนที่ล้มบ่อยนะครับเราใส่แผ่นป้องกันสะโพกนะครับทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีนคล้ายๆโฟมแข็งกว่าโฟมนะครับเวลาล้มลงไปมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นเบาะรองรับแรงกระแทกทำให้สะโพกไม่หักได้สามารถป้องกันการเกิดสะโพกหักในผู้สูงวัยที่อยู่ใน nursing home ได้ประมาณ70%นะครับใน nursing home เนี่ยคนแก่ล้มบ่อยมากกระดูกสะโพกหักบ่อยมากนะครับเขาก็เอาตัวนี้ไปใช้แล้วก็ได้ผลอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่พูดไปแล้วเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่ากินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่แล้วก็อย่าขาดการออกกำลังกายนะครับมันมีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วท่านใดมีเวลาว่างๆก็แวะไปดูนะครับไปประเมินความเสี่ยงดูว่าเรามีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดกระดูกหักที่เกิดจากกระดูกพรุนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงนี้นะครับสามารถคีย์เข้าไปใน iPad iPhone ใครมี iPad iPhone ลองคีย์นะครับเข้า Google แล้วลองคีย์คำว่า FRAX Thailand F R A X นี่นะครับย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Fracture Risk Assessment Tool ก็คือเครื่องมือประเมินความเสี่ยงกระดูกหักนั่นแหละพิมพ์ F R A X แล้วก็ Thailand เข้าไปจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เราเลือกถ้าเราชอบภาษาไทยเราก็คลิกไทยแล้วก็จะเกิดหน้าที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปอย่างเช่นข้อ1อายุ2เพศ3น้ำหนัก4ส่วนสูง5เคยมีกระดูกหักมาก่อนไหม6บิดามารดากระดูกสะโพกหักไหม7สูบบุหรี่ไหม8กลูโคไทคอยด์คือใช้ยาสเตียรอยด์หรือเปล่านะครับข้อ9เป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ไหมนะครับข้อ10มีโรคปัญหาที่ทำให้เกิดกระดูกพรุนอื่นๆไหมแล้วก็ข้อ11กินเหล้ามากกว่า3ยูนิตต่อวันไหม3ยูนิตต่อวันนี่สำหรับสุราแล้วก็กาแฟคล้ายๆกันเลยนะครับกาแฟก็3แก้วเบียร์ก็3กระป๋องเหมือนกันแล้วก็เคยตรวจวัดมวลกระดูกไหมถ้าไม่เคยตรวจวัดมวลกระดูกก็ไม่เป็นไรใส่ข้อมูลอันนี้เข้าไปนะครับแล้วเขาจะเครื่องก็จะคำนวณให้เรากดคำว่าคำนวณแล้วเครื่องก็จะคำนวณให้เราช่วยคลิกให้ผมทีมันไม่เดินหน้าคลิกสไลด์ทีครับคลิกสไลด์หน่อยถ้าเราคลิกสไลด์นะครับเรากดตรงคำนวณเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขจะขึ้นให้เลยแล้วว่าเรามีความเสี่ยงต่อการกระดูกพรุนเท่าไหร่นะครับคราวนี้ถ้าท่านไหนไม่มี Wi-Fi ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มี iPad ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโต๊ะ
มีกระดาษให้ท่านกรอกเข้าไปในกระดาษเลยแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยจะรวบรวมจะคำนวณให้เลยว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นกระดาษที่เราจะเห็นที่โต๊ะนะครับแล้วถ้ามีกระดาษไปกรอกใส่กระดาษก็ดีนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทางศูนย์สีพัดจะเก็บไว้นะครับเพื่อเอาไว้ช่วยในการเตือนท่านว่าท่านมีความเสี่ยงเช่นไรบ้างนะครับอีกแผ่นหนึ่งก็คือแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการล้มเพราะเราทราบแล้วว่าคนไข้ที่เป็นสะโพกหักเนี่ยไม่ได้อยู่หักต้องล้มถึงจะหักเราลองไปประเมินดูซิว่าเรามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เกิดการล้มนะครับซึ่งไม่ต้องถ่ายภาพก็ได้นะครับข้างหน้ามีเอกสารให้แล้วนะครับที่โต๊ะข้างหน้าแล้วถ้าเผื่อเรามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหักเรามีความเสี่ยงสูงต่อการล้มอันนี้เราต้องดูแลรักษาให้เต็มที่ป้องกันดีกว่าแก้นะครับเพราะถ้าเกิดสะโพกหักขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอัตราการตายการเสียชีวิตจะสูงมากและถึงแม้รักษาแล้วความสามารถในการเดินในการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังด้อยลงอยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ